สวัสดีค่ะนักทุนค่ะตอนนี้กำลังดูตลาดหุ้นไทยนะตีกลับมาเป็นบวกแล้วนะคะถึงแม้ว่าตลาดหุ้นฝั่งเอเชียนะคะจะมีการปรับลดลง 2-3% ก็ตามนะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยทำอภินิหารขึ้นมาตอนนี้ยืนที่บริเวณ1,787จุดแล้วก็ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปเริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนส่วนทางด้านนักทุนที่ได้ติดตามรายการ Business Line Alive ตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมา IVL นั่นเองนะคะ IVL ใครที่รับ50.75 บาทตอนนี้53 บาทนะคะก็ต้องบอกได้ว่าโปโชเดเป็นข้อมูลของคุณเอกภวินแล้วก็บ้านปูก็มาแล้วนะคะใครที่รับ20.50 บาท20.60 บาทตอนนี้ก็21.20 บาทนั่นเอง2ตัวเด็ดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา10 นาฬิกาตอนที่ตลาดหุ้นไทยเปิดตกๆนั่นเองใครรับในบริเวณดังกล่าวนี้ก็นะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณเอกภวินนะสวัสดีค่ะคุณเอกภวินคะครับสวัสดีครับโอ้ตบมือให้หน่อยเรื่องอะไรครับพี่ IVL โอ้โหพี่เสียดายเลย53เลยอ่ะอ๋อพี่มันขาดจะให้ใช่ใช่ไหมพี่5.50จบละโอ้โหมาตั้ง53 บาทอ่ะโอ้โหขึ้นมาคุณเอกภวินนะครับก็ลงมาแนวรับไอ้พี่พอดีมันถึงพอดีเลยก็เลยบอกเอ้ยน่าสนใจนะอะไรเงี้ยครับโอ้ยใครรับมาได้2 บาทเนาะเนาะ5 บาทเลยอ่ะครับโอ้โหใครรับบ้างเดี๋ยวขอดูหน่อยนะนักทุนพี่มีคนตามคุณมั่งเปล่านะโอ้ยพี่เยอะพี่เมื่อ IVL คุณความคิดอยู่แล้วพี่ครับบอกแล้ววันนี้มีนักทุนตบมือพี่คนเดียวครับผมติงตองมากเลยพี่ม่อนอ่ะมีใครได้บ้างเงียบค่ะไม่มีใครได้เลยค่ะเอาพี่ได้ต้องเงียบพี่อ๋อห้ามกระตกกระตากใช่ห้ามกระตกกระตากครับผมโอ้ยบ้านปูก็แนวรับโปโชเดเมื่อเช้าเลยนะ25ขึ้นมา21ยี่เลยครับจะมีรายการหุ้นที่ไหนเหมือนรายการนี้มั้งเนี่ยไซเวย์ครับพี่ไซเวย์ไงไปกรอบเพราะตอนนี้ขึ้นไปกรอบบนก็คือประมาณมีเท่าไหร่ประมาณ22กลางๆ23 บาทอ่ะตายแล้วมีคนเกใส่พี่ด้วยเขาบอกเขารับมา49.75ยังไม่ขายอุ้ยโอ้เขาบอกได้ค่ะคุณม่อนคุณโอ้ได้กันเต็มเลยฮิ้วได้ดีเดบิวต์ด้วยได้ IVL ด้วยโอ้ครับผมฮะโหฮิ้วเก่งๆนักทุนดีใจด้วยนะคะหลายท่านเลยใครตามเมื่อเช้าอ่ะพี่ม่อนกับพี่อ๋องเคาะกัน50.75 51โอ้โหฮิ้วขึ้นมาจริงๆนักทุนครับผมฮะคุณม่อนชอบทานคำเล็กๆโหยโอ้โหสะใจโหยแหมตัวเองก็ทานคำได้แต่เขาทานที่สี่ไงบางท่านบอกรับ EA มาอันนี้ EA พี่ไม่ได้ตามนะพี่ตาม IVL กับบ้านปูมาเมื่อเช้านี้ครับหิวหิวด้วยนะฮะของพี่ลองคอออปชั่นอ่ะโอ้โหปิดพูดไปเพิ่งลองคอกลับมาแล้วหิวครับหลายท่านได้บ้านปูโอ้โหสุดยอดสุดยอดอ่ะมาวันนี้เอาไงต่อคะคุณเอกภวินก่อนตลาดหุ้นไทยปิดค่ะก็เห็นขึ้นมาบวกเล็กๆนะครับซึ่งก็ถ้าอัปเดตในตอนกลางวันน่ะในรายการน่ะครับคือมันอาจจะเป็นสามเหลี่ยมนะฮะคือตอนนี้มันก็เป็นถ้าเป็นในกรอบสามเหลี่ยมมันมี A B C D E ใช่ไหมครับที่เรารู้กันน่ะนะครับแล้วมันลง B boy ก็คือตอนเช้าเปิดกระโดดลงมาก็คือเป็น B boy แล้วฟื้นตัวตอนนี้ทำ C cat อยู่นะครับซึ่งมันจะมี1790ประมาณเนี้ยครับสำหรับทาร์เก็ตในวันนี้ใน C cat รอบเนี้ยคือวันนี้หรือว่าวันจันทร์เนี่ยนะฮะ1790หรือว่าสลับขึ้นมาหน่อยประมาณ1792-93ประมาณเนี้ยนะครับถ้าไม่ผ่านแล้วลงมันจะทักขึ้นว่าโอ้ยสามเหลี่ยมละนะครับแล้วก็จะลงมาเป็นดีด็อกอีกนะครับดีด็อกก็จะลงกลับมาใหม่เอ็ดจะขึ้นเป็นอีเอ็กอีกแล้วจะลงอีกขาหนึ่งเป็นขึ้น5 ที่ขึ้นลงบอกไป
คือมันเป็นช่วงสวิงที่เดี๋ยวกรอบมันจะแคบลงเรื่อยๆครับค่ะถ้าใครอยากรู้เป็นไงก็ไปฟังตอนเที่ยงนะนะครับแต่นะตอนนี้ให้มองว่ามันจะขึ้นมาประมาณ179ตึ๊ดๆนะครับแล้วถ้าไม่ผ่านมีแนวโน้มว่าจะลงมาก่อนนะครับเป็น B ด็อกแล้วก็ขึ้นอีกนิดนึงเป็น E เอ็กแล้วก็จะมีขาหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งลงมาอีกช็อตหนึ่งเพื่อปิด A ใหญ่แล้วถึงจะรีบาวมาเป็น B ใหญ่อีกทีหนึ่งครับอ๋อก็ยังจะตามไปเรื่อยแต่นี้มันจะสวิงหน่อยแต่ถ้ากรอบมันจะไม่ค่อยกว้างนะครับผมตัดสวิงแต่กรอบไม่ค่อยกว้างแล้วนะเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะคะเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมมาแล้วครับผมโอเคเข้าใจแล้วค่ะครับใครยังไม่เข้าใจก็ไปดูรายการย้อนหลังได้นะคะช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะครับเดี๋ยวพอถ้าภาพมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวจะอัปเดตทีว่าไอ้เป็นแบบนี้นะแต่ตอนนี้มีแนวโน้มว่าน่าจะอาจจะเป็นสามเหลี่ยมครับค่ะสามเหลี่ยมเล็กนะครับไม่ใช่สามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมเล็กครับผมค่ะสามเหลี่ยมในขึ้นย่อยเล็กครับผมโอเคอันนี้คือภาพเสร็จนะฮะส่วนค่ะหุ้นก็อย่างที่บอกคือถ้าเป็นแบบซื้อตอนแดงอ่ะก็จะสบายใจนะฮคะ่ะจะสบายใจกว่าก็คือถ้าถามว่าใครไม่ได้ซื้อเดี๋ยวกลัวตกลงก็อย่าเพิ่งใจเย็นนะครับอย่ารอมันอาจจะย่อลงมาดีเนี่ยให้ซื้อนั่นแหละค่ะนะครับอย่าพยายามไปไล่หุ้นตอนนี้เพราะว่าตลาดมันเป็นช่วงการปรับฐานอยู่นะครับถ้าใครมีไปแล้วก็ถือได้ต่อแต่ว่ามันอาจจะแบบเหมือนกับมีแบบบางทีที่มันอาจจะลดกําไรลงบ้างเงี้ยเพราะตลาดมันปรับฐานอยู่ไงนะครับแต่ว่าถ้าแบบถือแบบระยะกลางขึ้นไปอ่ะมันก็จะสามารถทํากําไรได้เยอะนะครับก็จากความกดระยะสั้นไปละกันก็รอย่อลงแล้วก็ซื้อเก็บอย่างเงี้ยอย่างตอนเช้าวันนี้ก็เป็นโอกาสในช่วงแค่ไม่กี่สิบนาทีแรกเองนะครับหลังจากนั้นมันก็เด้งขึ้นมาเราก็ใช้จังหวะนี้แหละในการรอซื้อนะครับผมหุ้นก็คงจะก็ตัวเดิมๆอ่ะครับคงจะไม่มีอะไรสักเท่าไหร่รอทามมิ่งดีก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกทีนึงส่วนเฮดเทคก็เดี๋ยวจะรอฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวจะบอกทีว่าจะขายราคาตรงไหนนะครับอันนี้ก็กำลังตามๆนะครับนอกนั้นก็ถึงหมดเลย IRPC ถือนะครับ TMB นะครับก็ถือนะครับ CPF ก็ถือนะครับโรบินก็ถือมาก่อนนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นตัวได้ที่ลงมาเยอะละนะครับอยู่ที่ประมาณ69-70 บาทนี่แหละนะครับตัวบ้านปูก็เล่นเล่นตามกรอบนะครับอย่างที่บอกไป IVL ก็ลงมาเยอะก็คือถ้าใครได้ทุนมา49ไปปลายผมว่าก็น่าถือนะครับเพราะว่ามันเป็นระลอกขึ้นยิมเพาอยู่มันจะสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับ55ที่คุณเอกพระวินบอกพี่เมื่อเช้าครับใช่หรือว่าใครทุน50 บาทต้นๆก็ถือได้ครับค่ะค่ะอันนี้คือหุ้นนะส่วนตัวฟิลเตอร์เนี่ยผมให้ถือไว้ก่อนละกันถืออะไรคะทั้งตัวรองที่ให้เปิดไปที่ประมาณ1155นะฮะเออ 1155 1153อะไรเงี้ยเพราะว่าคือเราก็รู้ว่ามันจะฟื้นตัวขึ้นมาถือลองด้วยนะฮะใช่ใช่ครับผมถือไว้ก่อนนะครับส่วนคนที่เปิดช็อตไปเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่พี่ตัวซีรีส์1143ค่ะ1145 1149แล้วค่ะ49นะ1151เมื่อกี้โอ้51มีคือตลาดมันมองมันขึ้นลงๆไงได้ตั้งสองขาเดี๋ยวถือไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคือเหมือนกับมันขึ้นมันก็ขึ้นไม่สุดอ่ะเดี๋ยวมันก็จะย่อลงมาใหม่อีกทีนึงประมาณเนี้ยเห็นคุณอ๋องบอกให้คัด1150ไม่ใช่หรอใช่แต่ว่าเดี๋ยวกลัวมันจะแลบไปแค่1153เลยทีแล้วมันก็ลงทีนึงอย่างเงี้ยอ๋อถือได้ทั้งสองขาเนอะเพราะว่าตลาดมันสวิงมันแบบสวิงมันจะเป๊ะๆแบบมันจะแบบแลบจุดหนึ่งสองจุดอย่างเงี้ยมันต้องแบบอาศัยแบบการดูภาพรวมในคืนเนี่ยแล้วก็เหมือนกับทนกับความเสี่ยงระยะความผันผวนระยะสั้นไปก่อนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจริงก็อยากถ้าเต็มที่1153ละกันเผื่อไว้หน่อยเพื่อเพื่อมันต้องฟุบไปนะใช่เหมือนมันพุ่นเด้งขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยก็ควรจะคัดลอสนะครับในฝั่งช็อตอะนะครับที่หนึ่งหนึ่งห้าสามถ้าไม่สูงกว่าเราถือแล้วก่อน
เดี๋ยวมาดูในสัปดาห์หน้าใหม่ทีหนึ่งครับอืมอืค่มะเพราะที่มันต้องแบบทั้งช็อตทั้งลองอย่างเงี้ยที่อืมอืมอืมเอเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมไงครับผมอืมอืมอืมครับกำลังบีบเลือกข้างกันอยู่นะลงทุนประสาทเขาใช่มันจะอย่างเงี้ยแล้วมันจะขึ้นลงเดี๋ยวบอกทีแล้วกันครับวันจันทร์อือืหนมึ่งครหันบึ่งผมห้าศูนย์แล้วนะครับตอนนี้อ่ะนักทุนที่ติดตามนะฮะก็อืมประเมินสถานการณ์กันต่อไปนะคะสำหรับข้อมูลที่คุณเอกภวินให้ไว้ในตอนนี้นะคะครับอ๋ออ่ะนักทุนนะคะอ่ะก็ข้อมูลหุ้นเอสเต็กก็คือรอเด้งขึ้นมาขายนะคะใช่ครับเดี๋ยวบอกทีครับพี่เพราะว่าตลาดมันก็คือตัวนี้ดาวไซด์มันอาจจะมีบ้างในระยะสั้นนะครับที่แบบมันแบบอาจจะแบบเปิดลงมาแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วมันจะเป็นท่าการรีบาวกลับอืมอืมภาพกในารรีแบบบาในช่วงสัปดาห์หน้ามีโอกาสนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอตลาดมันรีบาวให้แบบเหนือ1,800อีกครั้งเนี่ยเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปขายตัวที่ติดอยู่นะฮอืะมขายตัวที่ครตับิดผอยมู่ที่มันขาดทุนน้อยสุดอ่ะครับค่ผะมค่ะอ่อะ่าเพราก็ะนี้มันขายไปมันก็คงจะไม่ได้อะไรละเพราะมันอาจจะไม่ค่อยลงแล้วไงนะครับเคดี๋ย่วะรอขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยขายครับผมCPF ก็ขึ้นมาที่22.8แล้วนะฮะหุ้นที่คุณอ๋องครแนัะบนำ WHA ก็ขึ้นมา4.20แล้ว KCE ขึ้นมา77.00แล้วครับหมดแล้วนะฮะครับสโอ่เควนเชิญคุณทองคำก็เป็นช้อตเหมือนเดิมที่ใครมีอยู่ก็ถือไว้ได้ครับค่ะอือฮึทองคำเป็นช็อตถือไปได้ใชน่ะก็คือ1,300เหรียญนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือ1,285เหรียญครับเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมครับคือคนถือช็อตไว้ก็ถือต่อนะครับส่วนคนยังไม่มีตำแหน่งเปิดก็รอให้มันเด้งขึ้นมาหน่อยแล้วก็สูงกว่า1,327อืที่หกมที่เจ็ดคัดลอสครับผมโอเคได้ค่ะอ่ะขอบคุณมากนะคะคุณดองครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณเอกภวินนะคะแล้วก็คุณเอกภวินนั่นแหละหรือคุณอองนั่นเองนะคะนักทุนค่ะก็ตลาดที่เขาอธิบายคลื่นกลยุทธ์ของเขาคือเป็นสามเหลี่ยมแล้วล่ะแต่สามเหลี่ยมก็ยังสวิงแต่กรอบแคบแล้วล่ะตอนนี้นักทุนใครที่รับของมาก็ลุ้นไปท่านได้กำไรแล้วนะคะท่านที่รับของมาเมื่อเช้านี้เดี๋ยวเราไปตามคุณปิงต่อนะสวัสดีค่ะคุณปิงค่ะครับสวัสดีครับค่ะสรุปตลาดในตอนสัปดาห์นี้ต่อสัปดาห์